วัสดีค่ะพบกับรายการ84พรรษาใต้ร่มพระบารมีวันนี้เราจะขอเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ Blues for อุทิศนะคะซึ่งเป็นเพลงลำดับที่47ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ Blues for อุทิศนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่นายอุทิศทินกรณ์ณอยุธยานะคะนักดนตรีวงดนตรีอสวรรณสุขค่ะและได้พระราชทานให้ออกบรรเลงในครั้งแรกในวันศุกร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2522นะคะเชิญชมและรับฟังได้เลยค่ะถึงช่วงราชาศัพท์กันแล้วนะคะวันนี้เราก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่2คำด้วยกันค่ะคำว่าอาเจียนนี่ราชาศัพท์ใช้ยังไงคะค่ะก็ไม่ยากนะคะใส่คำว่าทรงพระเข้าไปทรงพระอาเจียนค่ะใช้สำหรับพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวนะคะค่ะส่วนราชวงศ์เนี่ยก็ใช้คำว่าทรงอาเจียนค่ะแล้วคำว่าไอพระมหากษัตริย์นี้ใช้ยังไงค่ะใช้ว่าทรงพระกันสะนะคะค่ะส่วนราชวงศ์ก็ง่ายนะคะก็เป็นทรงกันสะค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนหมดลงแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ